ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects ขั้นพื้นฐานนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเราก็เริ่มต้นโดยการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับลักษณะไอคอนหน้าตาของไอคอนโปรแกรม Adobe After Effects ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะพบกับหน้าต่างต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมนะครับหน้าต่างนี้ก็ให้เราเริ่มต้นโดยการไปคลิกที่ปุ่ม New Project นะครับเพื่อเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของโปรแกรมแบบนี้นะครับเราจะลองมาทำความรู้จักกับตัวโปรแกรมกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาสร้างงานง่ายๆนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจโปรแกรมนะครับให้มากขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นกันนะครับก็โดยการทำการสร้างชิ้นงานขึ้นมาในการสร้างงานในโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยเมื่อเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะยังไม่สามารถที่จะทำงานได้เราต้องสร้าง composition ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดมีพื้นที่ในการทำงานสร้างงานขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับเมื่อ New Project เข้ามาวิธีการสร้าง Composition ก็มีวิธีการสร้างหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับก็หลายรูปแบบหลายช่องทางนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไปที่ข้างบนนะครับคือส่วนของเมนูนะครับเมนูบาร์ข้างบนนี้นะครับก็ไปที่คำสั่ง Composition นะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า New Composition นะครับหรือว่าเราจะใช้คีย์ลัดก็ได้ครับ Ctrl N นะครับ Ctrl N แบบนี้นะครับหรือว่าเราจะมาคลิกที่คำนี้ก็ได้ครับที่ตรงหน้าจอตรงนี้ครับ Create a new composition นะครับตรงนี้ก็เมื่อเวลาที่เรา new project ขึ้นมาใหม่ๆยังไม่มี composition ใดๆเลยนะครับก็จะมีปุ่ม new composition ตรงนี้ให้เราคลิกเลือกนะครับเราจะคลิกจากตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราสร้างงานไปหลายๆ new composition แล้วหน้าจอตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลลัพธ์นะครับของคลิปวิดีโอที่เราทำงานนะครับครับและอีกวิธีนึงก็คือถ้าเกิดหน้าจอตรงนี้มันเป็นหน้าจอแสดงผลแล้วไม่มีปุ่มตรงนี้ให้เราคลิกเราก็สามารถที่จะมาคลิก create new composition ได้จากคลิกตรงนี้ครับนี่ครับได้จากที่ปุ่มตรงนี้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็วิธีการก็มีการสร้าง composition ได้หลายช่องทางครับก็ให้เราคลิกนะครับคลิกตรงนี้ครับ create a new composition นะครับก็คลิกเข้าไปครับเราก็จะได้หน้าต่าง composition setting ขึ้นมานะครับก็มีส่วนที่ให้เรากำหนดอะไรหลายๆตัวด้วยกันนะครับคำว่า composition name นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อ composition ได้นะครับซึ่งชื่อ composition เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับก็ลองตั้งกันดูนะครับในส่วนถัดมาส่วนของแท็บเบสิกนะครับก็จะมีส่วนที่เราตั้งค่าเซตค่าอยู่นะครับส่วนแรกครับก็คือส่วนของค่าพรีเซตครับค่าพรีเซตตรงนี้นะครับก็คือค่าอัตราส่วนคลิปวิดีโอของเรานั่นเองว่าจะให้มีอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีพรีเซตที่สำเร็จรูปที่เตรียมไว้ให้เราเลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวในที่นี้เราก็เป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกพรีเซตแบบมาตรฐานธรรมดาทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็ในที่นี้ให้เราเลือกไปที่พรีเซตที่ชื่อว่า HDTV 720 25เฟรมเรทตรงนี้นะครับก็เราก็คลิกเลือกตรงนี้ไปนะครับครับก็จะได้พรีเซตที่เราเลือกมานะครับอัตราส่วนความกว้างของคลิปวิดีโอก็กว้าง1028พิกเซลสูง720พิกเซลนะครับครับในส่วนของเฟรมเรทก็ตามที่เราเลือกมาเลยครับก็25เฟรมเรทนะครับต่อไปครับส่วนที่เราจะกำหนดต่อไปก็คือส่วนของ duration นะครับ duration แล้วก็
duration ก็คือส่วนของการกำหนดความยาวของคลิปวิดีโอว่าจะให้มีเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัวแรกสุดตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยหลักชั่วโมงนะครับอันนี้หน่วยหลักนาทีหน่วยหลักวินาทีนะครับตรงนี้ในการทำงานในโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยเขาจะมีลักษณะการทำงานก็คือทำงานเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับก็จะกำหนดส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยวินาทีนะครับมันจะไม่นานมากนะครับเพื่อที่จะทำอินโทรเล็กๆนะครับแต่มีความอลังการนะครับนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเซตเวลาในอยู่ในหน่วยของหลักวินาทีครับในที่นี้ผมก็จะกำหนดเป็นหลักวินาทีสมมุติว่าผมกำหนดเป็นหลัก10วินาทีแล้วกันนะผมก็คลิกเลือกที่หน่วยวินาทีนะครับแล้วก็ทำการลบนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการเข้าไปในที่นี้10วินาทีผมก็พิมพ์เป็น10อย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นคลิปวิดีโอความยาว10วินาทีนะครับครับแล้วส่วนถัดมาก็คือส่วน background นะครับ background color เนี่ยผมจะไม่เลือกนะครับผมก็จะให้มันคงค่า default สีดำแบบนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับ composition ต่อไปที่เราสร้างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสีนี้ตลอดเลยเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าในฉากต่างก็จะมีพื้นหลังเป็นสีที่เราเลือกซึ่งผมมักที่จะนิยมไปสร้างฉากพื้นหลังเอาเองดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ชอบสีนี้เราก็เปลี่ยนในการทำงานในคอมโพสิชันข้างในดีกว่าไม่ต้องมาสร้างคอมโพสิชันใหม่นะครับครับเมื่อเรากำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเราคลิกโอเคเข้าไปครับครับเราก็จะได้ composition ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าต่างในการทำงานที่เราสามารถทำอะไรได้แหละนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าผมจะไม่กำหนดสี background ของ composition นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่ผมอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยน background เป็นสีอื่นมันจะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปสร้าง composition ใหม่ในที่นี้เราจะมาลองจำลองสร้างชิ้นงานกันมาสักชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะทำการสร้าง background ขึ้นมาก่อนการสร้าง background ให้กับ composition นะครับก็ให้เรามาที่บริเวณส่วนของเลเยอร์ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นที่เก็บเลเยอร์นะครับตรงนี้เราก็บนพื้นที่ว่างให้เราคลิกเมาส์ขวานะครับคลิกเมาส์ขวาครับแล้วเราก็ไปที่คำสั่ง new นะครับคำสั่ง new แล้วก็ไปเลือกคำสั่ง solid ตรงนี้นะครับคำสั่ง solid นะครับก็คลิกเลือกไปก็จะได้หน้าต่าง solid setting ขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมครับชื่อเราสามารถตั้งชื่อ solid ตรงนี้ได้ผมอาจจะใส่เป็นคำว่า bg นะครับ background นะครับอาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเสร็จแล้วส่วนอื่นผมจะไม่ไปเซตค่ามันนะครับผมจะใช้ค่าตามนั้นแล้วก็ส่วนถัดมาครับผมก็จะมาที่ส่วนของ color นะครับผมก็จะเลือกสีวิธีการเลือกสีก็ให้เราคลิกในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับนี่ครับครับหน้าต่าง solid color ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกสีการเลือกสีก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของแท่งสีนะครับส่วนแท่งสีเราสามารถคลิกเลือกสีที่เราต้องการได้นะครับจะคลิกค้างไว้แล้วลากก็ได้นะครับเพื่อดูนะครับครับนี่คือแท่งสีที่มีสีหลายสีให้เราเลือกนะครับอันนี้ส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้ครับเห็นไหมครับเวลาเราคลิกเมาส์ก็จะมีวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกบริเวณสีนะครับเนี่ยครับแล้วสีก็จะมาปรากฏตรงนี้ครับตรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นการเลือกสีว่าเมื่อเราเลือกสีที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็เลือกระดับของสีครับว่าจะให้มันเข้มนะครับเข้มออกไปทางไหนนะครับหรือว่าจะให้จางออกไปทางไหนเนี่ยครับสีจางลงสีเข้มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับครับก็เป็นการกำหนดย่อยลงไปอีกทีนึงนะครับก็ให้เราลองเลือกดูอาจจะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะนิยมนะครับเลือกอยู่ให้อยู่มุมตรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยครับผมคลิกเลือกแล้วคลิกค้างไว้ลากเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีที่เราต้องการแหละนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะครับเลือกเป็นสีนี้เมื่อเราได้สีที่เราต้องการเราก็ดูจากตรงนี้นะครับเมื่อได้ตรงที่เราต้องการแล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะครับคลิกปุ่มโอเคไป
นะครับก็จะมาที่กลับมาที่หน้าต่าง Solid Setting ก็คลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งครับคลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งมาแล้วครับตอนนี้สี Background ที่เราสร้างจาก Solid มาเป็น Background แล้วแหละซึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีใหม่เราก็สร้าง Solid ใหม่นะครับไม่ต้องไป New ไม่ต้องไป Create Composition ใหม่นะครับคราวนี้ Background ในโดยปกติทั่วไปมันก็จะอยู่เฉยๆนิ่งๆของมันแบบนี้ครับนะครับมันก็คงไม่ต้องมีแอนิเมชันอะไรดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนย้ายมันไปตรงไหนเราก็จะปกป้องมันไว้โดยการล็อกเลเยอร์มันไว้นะครับไม่ให้มีการแก้ไขบางทีเรามือเราอาจจะเผลอไปคลิกแล้วก็เห็นไหมครับมันเคลื่อนย้ายไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้การทำงานเรามันเสียหายได้แล้วก็อาจจะทำให้ช้าลงไปนะครับเสียเวลาก็วิธีการเราก็จะไปล็อกเลเยอร์ไว้นะครับแต่ก่อนเราจะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะถ้าเราทำงานผิดพลาดไปเราสามารถที่ย้อนกลับได้นะครับโดยการกด undo นั่นเองอันนี้ undo แล้วก็ให้เราใช้คีย์ลัดแล้วกันครับก็ให้เรานะครับกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วก็กดด้วยตัว Z 1ครั้งครับครับพอกดแบบนี้เนี่ยมันก็จะย้อนไปทีละสเต็ปก็ให้เรากดย้อนกลับไปจนถึงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับว่าอยากจะย้อนกลับไปเริ่มต้นถึงจุดตรงไหนนะครับก็กดย้อนไปเรื่อยๆก็คือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดตัว Z นะครับเป็นทีละสเต็ปไปอย่างนี้ครับกดคอนโทรล Z 1ครั้งคอนโทรล Z 1ครั้งเห็นไหมครับกดย้อนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจแล้วนะครับแบบนี้ครับกลับมาถึงจุดเวลาที่เราย้อนเวลากลับมาว่าจะแก้ไขเริ่มต้นใหม่จากตรงนี้ไปนะครับตอนนี้ย้อนกลับมาแล้วครับเราก็มาดูทั้งส่วนของการล็อกเลเยอร์ครับก็มาทางด้านซ้ายมือด้านล่างเหมือนเดิมตอนนี้พื้นที่เก็บเลเยอร์ของเราพาเนลคอม1ตรงนี้ก็มีเลเยอร์อยู่1เลเยอร์ก็คือเลเยอร์โซลิดที่เป็นแบ็คกราวด์ของเราเห็นไหมครับนี่ครับอันนั้นการทำงานในการใช้เครื่องมือนะครับในการออกคำสั่งใช้เครื่องมือที่มันอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับตรงบาร์ข้างบนเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไปคลิกที่ตรงเครื่องมือเลยนะครับเวลาเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับสมมติว่าเรามีเลเยอร์หลายๆเลเยอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นการสั่งเลเยอร์ใดเลเยอร์นั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องคลิกที่เครื่องมือข้างบนนะครับเพราะว่ามันทำงานแยกเลเยอร์กันได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะใช้คำสั่งล็อกเลเยอร์เนี่ยแทนที่ผมจะไปคลิกข้างบนนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันจะต้องเป็นการระบุว่าเราจะต้องการล็อกเลเยอร์ไหนเขาก็ได้เตรียมช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้เราเห็นไหมครับเนี่ยช่องสี่เหลี่ยมอย่างทางนี้ก็เหมือนกันเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนให้เราคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงแถวเครื่องมือแนวตั้งของแถวนั้นนะครับอย่างนี้สมมติเราจะล็อกนะครับก็ให้เราคลิกแบบนี้ครับมันก็จะมีลูกกุญแจขึ้นมานะครับแบบนี้คลิกอีกทีนึงก็คือเป็นการยกเลิกไม่สั่งงานล็อกเลเยอร์นะครับยกเลิกเครื่องมือตัวนั้นไปฉะนั้นเวลาเราจะใช้งานเครื่องมือให้เราคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นคอลัมน์ของเครื่องมือตัวนั้นแล้วรูปเครื่องมือตัวนั้นก็จะขึ้นที่เลเยอร์ของเราเป็นการเลือกใช้เครื่องมือตัวนั้นกับเลเยอร์ที่เราต้องการทำงานนะครับคราวนี้เราล็อกเลเยอร์ไว้ครับใส่ลูกกุญแจไว้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปแบ็คกราวด์ของเราก็จะไม่เสียหายและไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่แต่ถ้าเราต้องการแก้ไขเราก็ไปคลิกซ้ำอีกทีเอาลูกกุญแจออกมันก็จะทำงานต่อได้แก้ไขได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นอันแรกในการสร้างแบ็คกราวด์นะครับครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องมือชิ้นต่อไปในการสร้างงานนะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างข้อความขึ้นมาสักข้อความหนึ่งนะครับเครื่องมือที่จะใช้ในการสร้างข้อความก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้ครับทูลบาร์หรือทูลบ็อกนะครับทูลบ็อกนะครับตรงนี้หรือทูลบาร์นะครับก็เครื่องมือตอนนี้ที่เราใช้อยู่แอคทีฟอยู่ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า selection tool เห็นไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราใช้เครื่องมือตัวนั้นอยู่ก็มันจะมีความแตกต่างจากคนอื่นเขาก็คือสีมันจะแตกต่างของคนอื่นเขาเห็นไหมครับมันจะเป็นสีฟ้าสีอื่นจะเป็นสีออกเทาสีขาวอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เราใช้งานเครื่องมือ selection tool อยู่นะครับต่อไปเราจะพิมพ์ตัวหนังสือจะพิมพ์ข้อความเราก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ type tool นะครับเครื่องมือที่ชื่อว่า type tool ก็คลิกเลือกครับเห็นไหมครับตอนนี้เรา active อยู่ที่ type tool และสีฟ้าเกิดขึ้นที่ type tool นะครับเมื่อเราคลิกเลือกแล้วเราก็สามารถปรับแต่งคุณสมบัติเพิ่มเติมได้นะครับก็อยู่ตรงนี้ครับด้านขวามือพาเนลคาแรคเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้ครับอันแรกฟอนต์แฟมิลี่ครับ
เลือกตระกูลของฟอนต์ว่าเราต้องการใช้ฟอนต์ตระกูลไหนใช่ไหมครับก็เลือกไปนะครับมีฟอนต์ให้เลือกเยอะนะครับว่าขึ้นอยู่กับเครื่องที่ได้ติดตั้งฟอนต์ไว้นะครับสมมติในที่นี้ผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยผมก็จะเลือกฟอนต์ที่มันซัพพอร์ตภาษาไทยไม่ว่าจะเป็น GS สารบัญนะครับหรือพวกอังสนานิวนะครับหรือว่าพวกคอร์เดียโบลิเวียอะไรพวกนี้เราก็เลือกฟอนต์ที่พิมพ์แล้วภาษาไทยมันไม่เป็นภาษาต่างด้าวนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยสมมุติผมเลือกเป็นตัวสารบัญสมมุตินะครับเลือกสารบัญอย่างงี้นะครับสารบัญเห็นไหมครับนะครับเลือกตัวสารบัญไปนะครับ TH สารบัญนะครับก็คลิกเลือกไว้นะครับต่อไปครับเรามาตั้งค่าต่อจากฟอนต์ family นะครับเลือกตระกูลฟอนต์แล้วคราวนี้ก็มาเลือกสไตล์ครับมาเลือกสไตล์ฟอนต์จากตรงนี้ครับนี่ครับก็คลิกเลือกนะครับอันนี้ฟอนต์ TH สารบัญเนี่ยก็มีสไตล์ให้เลือกอยู่4รูปแบบด้วยกันบางฟอนต์อาจจะมีหลายรูปแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของฟอนต์ตัวนั้นนะครับที่เราเลือกใช้ตัวนี้ TH สารบัญเนี่ยก็มีให้เลือก4สไตล์ไม่ว่าจะเป็นตัวแรกครับ regular นะครับ regular ก็จะเป็นตัวธรรมดานะครับตัวหนังสือข้อความที่เป็นรูปธรรมดาที่เป็นข้อความธรรมดานะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรแบบที่2 italic ครับ italic ก็จะเป็นแบบตัวเอียงนะครับอีกตัวเอียงแล้วก็แบบ bold นะครับ bold อันนี้จะเป็นตัวหนากำหนดเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย bold italic นะครับก็เป็นทั้งตัวหนาด้วยแล้วก็เป็นตัวเอียงด้วยอันนี้นะก็คล้ายๆกับโปรแกรมพวก Microsoft Word อะไรที่เราใช้งานกันก็ตั้งค่าอย่างนั้นแหละครับอันนี้สมมติในที่นี้ผมเลือกเป็นบอลนะครับบอลก็จะเป็นตัวหนานะครับบอลต่อไปก็เป็นการตั้งค่าสีตัวอักษรครับว่าต้องการให้ตัวอักษรมีสีอะไรก็จะอยู่ตรงจุดนี้ครับในการตั้งค่าสีเห็นไหมครับกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ให้เราคลิกบริเวณภายในกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเพื่อเลือกสีนะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกับที่เราเลือกสีแบล็กกราวด์จากโซลิดเมื่อกี้ก็คลิกเลือกเลยครับว่าจะให้วงกลมอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการแล้วก็ที่แท่งสีครับก็ลากเลือกดูจะเอาสีอะไรนะครับคลิกก็ได้นะครับคลิกก็ได้จะลากก็ได้นะครับส่วนในที่นี้ครับผมต้องการที่จะให้ตัวหนังสือของผมเนี่ยเป็นสีขาวสมมตินะครับผมก็มาเอามาไว้ตรงมุมอย่างนี้ครับมุมอย่างนี้เห็นไหมครับแบบนี้ครับสีขาวเมื่อเซตสีเรียบร้อยนะครับก็แสดงผลตรงนี้ให้เราเห็นแล้วว่าเป็นสีขาวสีที่เราต้องการก็คลิกคำว่าโอเคนะครับคลิกคำว่าโอเคไปนะครับตัวหนังสือเราก็จะเป็นสีขาวตัวถัดไปที่จะตั้งค่านะครับที่จะเซตค่าก็คือขนาดของตัวอักษรนะครับการเซตค่าขนาดตัวอักษรเนี่ยทำได้หลายวิธีหลายรูปแบบนะครับแบบแรกก็นี่เลยครับเนี่ยคลิกปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีค่า default ที่มันตั้งมาให้เราเลือกนะครับสมมติผมเลือกเป็น72อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการเลือกรูปแบบขนาดตัวข้อความนะครับแบบแรกแบบที่2ครับเราก็จะเอาเมาส์ไปอยู่เหนือตัวเลขตรงนี้สังเกตดูตอนนี้เมาส์เคอร์เซอร์ของเมาส์เราจะเป็นแบบนี้ครับรูปร่างแบบนี้นะครับรูปร่างแบบนี้คราวนี้พอเราเมาส์ไปเคอร์เซอร์ไปอยู่เหนือตัวเลขขนาดตัวอักษรเนี่ยตัวรูปเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปนี้ครับเป็นรูปนิ้วมือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับแล้วก็มีลูกศรสีดำซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเวลาเราไปอยู่เหนือตัวเลขที่เป็นค่าไซส์ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับเมื่อไปอยู่เหนือตัวหนังสือแล้วเราก็คลิกค้างไว้ครับแล้วถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายเห็นไหมครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายตัวเลขมันจะลดลงนะครับตัวเล่มจะลดลงนั่นก็คือไซส์ตัวหนังสือก็จะเล็กลงนั่นเองแต่ถ้าเรานะครับเอาใหม่นะครับผมชี้แล้วก็กดค้างไว้ถ้าผมไปทางขวาเลื่อนไปทางขวาคลิกค้างไว้แล้วลากมาไปทางขวาตัวหนังสือก็เห็นไหมครับค่าตัวเลขจะสูงขึ้นค่าตัวเลขจะสูงขึ้นนะครับนะมันก็คือขนาดตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีที่3ครับง่ายๆเลยเอาเมาส์นะครับไปไว้อยู่เหนือตัวเลขแล้วก็คลิก1ครั้งครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปได้เลยครับว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับสมมติในที่นี้ผมพิมพ์เป็น200นะครับ
แบบนี้เมื่อพิมพ์เสร็จก็กด Enter เลยครับนะครับก็จะได้ขนาดตัวอักษรตามที่เราต้องการกำหนดนะครับก็ในส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมละไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็แนะนำในส่วนของการตั้งค่าตัวอักษรแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะมาพิมพ์ตัวอักษรกันครับนี่ครับในพื้นที่พิมพ์ในพื้นที่ทำงานของเราคราวนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในการพิมพ์ตัวอักษรตอนนี้เลเยอร์ของเราเนี่ยมีเลเยอร์เดียวใช่ไหมครับเลเยอร์ที่1เดี๋ยวเราจะพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปคือบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเผลอแล้วไปเผลอคลิกสมมุติไปเผลอคลิกอย่างเงี้ยครับคลิกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเลเยอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับหรือไปคลิกแล้วนะครับแล้วก็ตกใจนะครับไปคลิกเพิ่มอีกอย่างงี้นะครับแล้วก็คลิกอยู่นอกกรอบโซลิดที่เราสร้างแบ็คกราวด์ไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเวลาพิมพ์มันก็จะมองไม่เห็นตัวหนังสือแบบนี้ครับมองไม่เห็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับหรือบางทีนะครับอาจจะคลิกเผลอไปคลิกตรงนี้อยู่ขอบของกรอบเนี้ยเวลาพิมพ์มันก็เห็นไม่ครบใช่ไหมครับเห็นตัวหนังสือไม่ครบแบบนี้นะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเวลาเราจะพิมพ์ก็ต้องเลือกพื้นที่ที่เราจะพิมพ์ให้ดีนะครับแบบนี้คราวนี้มันมีวิธีแก้ครับวิธีแรกก็คือสมมติเราไปทำอย่างนี้เราก็ง่ายๆเลยครับก็คือไปกดลบเลเยอร์ได้ครับถ้าสังเกตว่าสมมติเป็นอย่างนี้นะครับเลเยอร์มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเลเยอร์เป็นอย่างนี้เรามาดูที่ส่วนของเลเยอร์ครับว่ามันเป็นยังไงก็อันนี้คือส่วนของ empty text เนี่ยก็คือส่วนที่เราคลิกไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พิมพ์ข้อความลงไปในส่วนที่เราคลิกเลยมันจะกลายเป็นเลเยอร์ว่างเปล่าไม่มีตัวหนังสือไม่มีข้อความอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวเลขนี้นะครับที่มันขึ้นมันจะขึ้นตามสมมติผมไปพิมพ์นะครับสมมติผมไปพิมพ์อย่างนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตัวหนังสือข้อความตัวหนังสือตามที่เราพิมพ์ไปนะครับก็แสดงว่าไอ้เลเยอร์ตัวเนี้ยมันมีข้อความครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการให้มันอยู่เราก็สามารถที่จะเคลียร์มันทิ้งได้นะครับวิธีเคลียร์ลบทิ้งก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เลเยอร์นะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนั้นเราไปหาปุ่ม delete แล้วเราก็กดเลยครับกดลบทิ้งไปเห็นไหมครับเลเยอร์ก็จะถูกลบทิ้งไปถ้าเราต้องการลบเลเยอร์ทีเดียวหลายๆเลเยอร์พร้อมกันก็คลิกที่เลเยอร์แรกค้างไว้ครับแล้วก็กดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ครับแล้วเราก็ไปเลือกเลเยอร์สุดท้ายที่เราต้องการจะลบอย่างเช่นสมมติกรณีนี้อย่างนี้นะครับหรือจะอันสุดท้ายเลยก็ได้อย่างนี้นะครับมันจะเลือกหลายๆเลเยอร์พร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ลบไปทีเดียวหรือบางทีเราต้องการลบแบบไม่ต่อเนื่องกันไม่ต้องเลือกแบบต่อเนื่องกันแบบนี้อย่างเช่นผมเลือกตัวนี้นะครับตัวแรกไว้แล้วก็กดปุ่มคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ครับเมื่อกี้กดปุ่มชิปใช่ไหมครับคราวนี้กดปุ่มคอนโทรลครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ปุ๊บแล้วเราเลือกข้ามเลเยอร์ได้ครับอย่างเช่นผมเลือกเลเยอร์ตัวนี้เลือกเลเยอร์ตัวนี้เลือกเลเยอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องติดต่อกันก็ได้ครับนะครับแล้วเราก็กด delete ลบไปนะครับอย่างนี้เช่นผมกดนี้นะครับ delete ลบไปแบบนี้ครับนี่คือการลบเลเยอร์ทิ้งไปนะครับก็สมมติผมลบหมดเลยครับคลิกติดต่อเนื่องกันเลยครับคลิกตัวแรกกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกดตัวสุดท้ายแล้วก็กดปุ่ม delete ที่เป็นคีย์บอร์ดครับลบทิ้งไปเห็นไหมครับเลเยอร์ก็จะถูกลบทิ้งไปคราวนี้เราก็พิมพ์ใหม่นะครับมาพิมพ์ตัวข้อความใหม่แล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งแบ็คกราวด์ที่เราสร้างไว้นะครับสมมติในที่นี้ผมจะพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสวัสดีผมเปลี่ยนตัวอักษรเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สวัสดีแบบนี้ครับครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับคำว่าสวัสดีเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็จะต้องทำการมีการเคลื่อนย้ายตัวหนังสือแล้วล่ะให้ไปอยู่ตามตำแหน่งต่างๆใช่ไหมครับแต่เครื่องมือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าไททูลมันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับพิมพ์ข้อความเท่านั้นนะครับถ้าเราจะเคลื่อนย้ายตัวหนังสือข้อความเหล่านี้นะครับเราต้องเปลี่ยนเครื่องมือก็กลับไปที่เครื่องมือตัวแรกของเราครับนั่นก็คือเครื่องมือ selection tool ครับตัวนี้นะครับคีย์ลัดของมันก็คือตัว V นั่นเองหรือเรามาคลิกเลือกตรงนี้ครับก็คลิกเลือกเครื่องมือ selection tool นะครับเมื่อเราคลิกเลือกก็จะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้เอาละครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าที่ข้อความของเราก็จะมีกรอบขึ้นมานะครับโดยมีจุดนะครับมีจุดทั้งหมด8จุดเห็นไหมครับแบบนี้ล้อมรอบตัวอักษรเรา
คราวนี้เราต้องระวังให้ดีในการคลิกเลือกตัวอักษรนะครับว่าบางคนนะครับไปเผลอคลิกแบบนี้คลิกตรงจุดนี้ครับจุดตรงนี้ไปโดนตรงจุดพอดีก็คลิกแล้วมันก็จะเป็นยังไงครับนะครับมันก็จะยืดแบบนั้นไปผมกดคอนโทรลแซดย้อนกลับไปครับหรือบางทีไปคลิกตรงนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมครับตั้งใจจะเคลื่อนย้ายมันแต่ไปโดนคลิกเผลอคลิกไปโดนจุดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็กดคอนโทรลแซดกลับไปก่อนครับนะครับหรือบางคนตรงจุดนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับก็ตัวอักษรมันก็จะบิดเบี้ยวไปนะครับก็คอนโทรลแซดกลับไปนะครับคอนโทรลแซดอันนั้นเวลาเคลื่อนย้ายต้องระวังให้ดีอย่าให้โดนจุดพวกนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเราคลิกที่ตัวอักษรข้อความครับขยายไปจะไปไว้ตำแหน่งไหนนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะสมมติว่าผมต้องการจัดตัวหนังสือให้อยู่ตรงกึ่งกลางหน้าจอนะครับให้อยู่ตรงกึ่งกลางหน้าจอวิธีการผมก็ใช้เครื่องมือของตัวโปรแกรมเนี่ยช่วยเลยนะครับก็ผมก็จะไปที่ตัวคำสั่งนะครับที่คำสั่งว่า align นะครับ align นะครับตัวนี้เห็นไหมครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเลือกนะครับคราวนี้ในเรื่องของการจัดตำแหน่งบนหน้าจอแสดงผลเนี่ยมันก็จะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะครับที่ปรากฏขึ้นมาส่วนทางซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีการจัดในแนวตั้งนะครับการจัดในแนวตั้งครับอย่างอันนี้ครับจัดชิดทางซ้ายเห็นไหมครับอันนี้จัดทิศทั้งขวานะครับจัดกึ่งกลางในแนวตั้งก็ตัวนี้ครับแบบนี้นะครับครับอันนี้คือการจัดในแนวตั้งนะครับต่อไปเป็นการจัดในแนวนอนนะครับก็อย่างเช่นตัวบนนี่ไงครับแนวนอนจัดทิศข้างบนไว้อย่างนี้นะครับจัดทิศด้านล่างไว้เห็นไหมครับส่วนตรงนี้จัดกึ่งกลางเห็นไหมครับคราวนี้เวลาเราต้องการให้ตัวหนังสืออยู่กึ่งกลางแบบนี้ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ครับกึ่งกลางในแนวตั้งแล้วก็กึ่งกลางในแนวนอนแค่นี้ก็พอก็อยู่ตรงกึ่งกลางหน้าจอแล้วครับครับนี่ก็คือการทำงานเบื้องต้นนะครับโดยการสร้างแบ็กกราวด์ในการสร้างตัวหนังสือเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาต่อกันว่าเราจะลองมาทำแอนิเมชันง่ายๆกันนะครับว่ารูปแบบการทำงานของการทำแอนิเมชันในโปรแกรม Adobe After Effects มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ